ที่เกล่อนเอาไว้นะคะว่าวันนี้ตอนช่วงนี้จะพามาดูเรื่องสภาพอากาศกันค่ะที่พื้นที่ประเทศไทยตอนบนถึงว่าถึงแม้ว่าตอนช่วงเชา้าจะมีอากาศเย็นในบางพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าตอนนี้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วในช่วงตอนกลางวันนะคะพี่ป๋องก็คุณผู้ชมต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นที่สําคัญอาจจะมีอักขีภัยเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยแล้วก็ไฟป่าเนี่ยนะคะที่ทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ต้องบอกว่าช่วงสัปดาห์นี้ในพื้นที่ ภาคเหนือเนี่ยฝุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครของเราก็ไม่น้อยหน้าเลยมีผลกระทบเช่นกันค่ะแต่ว่าพอใจชื้นอยู่บ้างนะคะมีวันที่9้าไปแล้วเนี่ยอาจจะดีขึ้นเพราะว่าจะมีลมเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจํากันได้เชียงใหม่ติดอันดับท็อปฟายท็อปเทมาตลอดของโลกนี่อากาศแย่นะถูกไหมฮะคุณผู้ชมลองไปดูคุณภาพอากาศย้อนกลับไปเมื่อแค่สองสาวันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อวานนี้จำได้ดูไปเนี่ยรายงานข่าวเองเนี่ยคือประมาณอันดับ6ของโลกอากาศแย่ที่เชียงใหม่มเขาก็เตือนเลยนะครับว่าสภาพอากาศเป็นแบบนี้ถ้าเกิดจําได้กรมอุตุบอกแล้วว่าเราเข้าสู่ฤด,ดูร้อนเป็นทางการคือเมื่อวานเมื่อวาน<ะ>แต่ว่ากรมอุตุเตือนต่อว่า4-10ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มลพิษเรื่องของฝ<ฮ>ุ่น PM 2.5จะเยอะมากพีเอ็ม2.5เยอะแบบนี้ทาให้เรื่องของค่าคุณภาพอากาศเนี่ยมันจะแย่ลงไปค่า AQ คใช่ AQI คะใช่เนี่ยมันรวม6ค่าสําคัญสําคัญที่เป็น6ค่าแย่ๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นค่าของ PM 2.5 p m 10รวมไปถึงก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบหายใจซัฟเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ต่างๆมันเกิดจากไกคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ท่อไอเสียถูกไหมนีวส์ใช่การจราจรของเราเนี่ยแหละใช่ครับ ก็ต้อง,งระมัดระวังสุขภาพกันด้วยคุณผู้ชมคะ่ะามาดูข้อมูลนะคะของจิสตาค่ะสำนักงานพัฒนาทเทคโนโ,โลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะรายงานว่าเมื่อเมื่อวันที่4มีนาคมค่ะในประเทศไทยของเราพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตอยู่ที่2,583จุดนะคะส่วนเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาค่ะเขานำโด่งเลยพบอยู่ที่6,700จุดนะคะกัมพูชามี 2, 1 2 5จุดสปปลาวมี1434 จุดเวียดนามมี147จุดและมาเลเซียมีเพียง2จุดเท่านั้นเองนะคะจุดความร้อนของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยส่วนใหญ่เราไปพบกันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เกษตรพื้นที่ชุมชนพื้นที่เขตสอปปะกอแล้วก็พื้นที่ริมทางหลวงซึ่งฮอตสปอตหรือจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้เกิด PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะ มาดูภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศนะคะในวันนี้ค่ะพบว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ในพื้นที่ตอนบน36จังหวัดโดยเฉพาะ17จังหวัดภาคเหนือนหนักที่สุดเลยนะคะค่าฝุ่นอยู่ที่ระดับสีส้มถึงสีแดงก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM 2.5เกิน100ไมคโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมีอยู่8พื้นที่ เริ่มจากมากสุดก็คือที่ตำบลธานีอเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยมีอยู่ที่132ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาคือตำบลเวียงใต้อเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลหางดงอเอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงติดอันดับอยู่ค่ะพี่ป๋องต่อมาอยู่ที่ตำบลพระบาทอเภอเมืองจังหวัดลำปางตำบลแม่เสเรียงอเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำบลในเมืองอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตำบลแม่ป่าอแม่สอดจังหวัดตาก ตำบนจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะค่าฝุ่นวัดได้ที่เห็นในตารางไล่มาเลยก็ที่ 123, 116, 114, 114, 111, 109, 11 105ไมโครโกรัมต่อลูกบาทเมตรตามลำดับเห็นมคุณผู้ชมมีแต่ส้มกับแดงนะที่<ช>น้องลิ้มแลันเป็นเมื่อสซกรูนนี้ห นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วจริงๆนะคะ<ช>ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดฮอตสปอตเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งทางกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษนะคะคาดการว่าช่วงวันที่7 1 3ถึงมีนาคมนี้ค่ะพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือยังมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงต่อเนื่องนะคะมาดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ วันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นระดับสีส้มนะคะก็คือวัดได้43-81ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ทางกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษก็คาดการว่าช่วงวันที่7-8ถึง8มีนาคมอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงได้ในบางพื้นที่แต่ว่าตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากว่ามีลมทางใต้มาช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ไปได้ค่ะ ก็ S <S เรียกว่าฝุ่นถ้าเกิด PM สองจเนี่ยเราใช้เกณฑ์คือเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้ถือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่พรหนึ่งมิถุนายนต้นไปบ้านเราจะปรับเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องเหมือนเหมือนกับหลายประเทศแล้วนะาจาก50จะเหลือแค่37มส<อ>ิบแม้ว่าถ้าเกิน37มาเนี่ยมันจะกลายเป็นมีผลกระทบต่อสุขภาพทันทีแต่ AQI เนี่ยทั่วโลกเขาใช้มาตรฐานเดียวกันก็คือว่าถ้าค่า AQI เกิน100เมื่อไหร่ อันนี้มันจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือเป็นระดับสีส้มและสีแดงตามมาเชียงใหม่เมื่อวาน168เกินแค่ร้อยก็มีผลกระทบแลแต่168เนี่ย1 0 1อถึง150อันนี้สีส้มพอเกิน151มาเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยหนัก กรุงเทพเมื่อวานอันดับที่17เรื่องของคุณภาพอากาศยอดแย่อ่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ทํำยังไงมันจะช่วยให้สถานาการณ์มันเบาบางลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่สภาพร่างกายปกติเราอาจจะแค่แสบจมูกแสบตาเนาะน้องมิ้มแต่เคยเจอคนที่แพ้จริงๆเดินออกไปข้างนอกคุณผู้ชมตาบวมเลยนะใช่แล้วตัวเป็นผื่นแดงนะคะแบบแพ้ฝุ่นมากจริงๆอ่ะใช่